ผู้ชมครับอีกสักเรื่องนึงที่ผ่านจากที่ประชุมครม.ในวันนี้นะครับครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมแต่เป็นร่างที่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพซึ่งเมื่อชราภาพแล้วเนี่ยผู้ประกันตนสามารถเลือกได้นะฮะเลือกได้เนี่ยเขาจะมีพูดย่อๆคือมี3ขอ1ขอเลือก2ขอคืน3ขอกู้นี่นะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้ข้อแรกนี่นะฮะปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนโดยจะมีตัวเลือกให้3ตัวก็คือขอเลือกขอคืนและขอกู้รายละเอียดเป็นยังไงถ้าผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สามารถเลือกที่จะรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพอันนี้คือขอเลือกส่วนขอคืนก็คือผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์อันนี้คือขอคืนนะฮะและขอที่3คือขอกู้ก็คือผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้อันนี้เป็นขอกู้นะฮะฉะนั้นเขาจะมีตัวเลือกให้ขอเลือกเราจะเลือกรับแบบไหนบำเหน็จบำนาญก็ว่าไปขอคืนก็คือขอนำเงินบางส่วนมาใช้ก่อนอายุครบ55และขอกู้ก็ขอเอาเงินบางส่วนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคารได้นะฮะข้อ2การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นโดยประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้จากร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นร้อยละ70ของค่าจ้างส่วนกรณีการคลอดบุตรจะเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละ50ของค่าจ้างจากเดิมระยะเวลา90วันเป็น98วันเพิ่มมาอีก8วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกรณีสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนได้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนนี่นะฮะ2ข้อหลักๆใหญ่ๆนะครับซึ่งวันนี้ทางคุณธนกรโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าร่างนี้จะทำให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบสามารถเลือกเข้าถึงแหล่งเงินฉุกเฉินเพิ่มเติมได้โดยใช้เงินกรณีชราภาพที่จะได้รับในอนาคตเป็นเงินทุนและให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันรายได้ยามเกษียณลงถ้าผู้ประกันตนนำเงินชราภาพบางส่วนเอามาใช้ก่อนก็คือขอเลือกขอคืนหรือขอกู้อาจทำให้เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมลดลงแต่จะช่วยให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายลดลงในระยะยาวได้นี่นะก็ถ้ามองในข้อดีของทั้งสองฝ่ายก็ได้ใช่ครับนะคือผู้ชราภาพอาจจำเป็นต้องใช้เงินก่อนเนี่ยจะรอจนถึงตอนนู้นเนี่ยที่สามารถได้รับเงินอาจจะรอไม่ไหวก็บางส่วนมาใช้ก่อนได้ก็อนุโลมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณอิทธิพลคุณปลื้มพร้อมกับท่านรองนายกวิษณุพร้อมกับพลเอกอนุพงศ์พร้อมกับรัฐมนตรีอีกบางท่านเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมฮะโดยมีเลขาธิการนายกท่านดิษฐ์ทัศน์นะครับเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลซึ่งมหากรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลนะโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา
รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ73สถาบันนะครับมีมหาวิทยาลัยจำนวน20แห่งวิทยาลัยการอาชีวศึกษาอีก40แห่งสถาบันออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอภาคเอกชนอีก13แห่งรวมอาจารย์231ท่านนักศึกษา318คนเข้าร่วมโครงการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบนายแบบกิติประสักโดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี่นำเสนอท่านนายกนะฮะนะผ้าไหมไทยนี่สุดยอดมากนะฮะโอกาสนี้นะครับท่านนายกก็บอกว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกด้านของประเทศที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาตินอกจากนี้การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบตัดเย็บผ้าไหมไทยให้มีความเป็นสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11ท่านผู้ชมฮะยิ่งใหญ่มากนะครับก็จะจัดงานในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้เวลา 17:00 นณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีสถานทูตประจำประเทศไทย77ประเทศและสถานกงสุลประจำประเทศไทย23ประเทศรวม100ประเทศพอดีฮะเข้าร่วมงานฮะนี่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนักแน่นเลยนะฮะแล้วก็งดงามด้วยนะฮะ